คุณปิงเมื่อเช้าคุณปิงครบัอบกว่าคุตณลาคดรหัุ้บนไทยไปต่อชิวๆลงมาแล้วนะคะลงมาพักเฉยๆใช่ไหมไปต่อชิวๆมันก็ชิวมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคือจะใช้คำว่าแผลสีข้างถลอกก็ได้นะฮะคือเขาว่าไปต่อชิวๆตรงค่ะถ้าเกิดฟังไลฟ์ให้ฟังให้มันครบๆก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันนี้เนี่ยโหต้องบวกขึ้นไปนะคคร่ัะบผมคิดว่าภาพโดยรวมอ่ะมันยังไปต่อได้นะครับไปต่อได้ชิวๆแหละเพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีมันต้องมีจังหวะย่อผมเองก็คิดว่าวันนี้แต่ย่อไม่ได้บอกว่คา่วะันนี้จะบวกนะครัคบ่ะถ้าไปฟังดีๆผมบอกแล้วว่าต้องดีไม่ดีตลาดหุ้นไทยมันอาจจะชี้นำด้วยซ้ําไปว่าอเมริกาคืนนี้น่าจะลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ผมไม่เห็นด้วยที่จะไปเปิดหน้าลองในวันนี้ค่ะนะครับแต่มันต้องรอถ้าอยากจะรอเนี่ยมันต้องไปรอสัปดาห์หน้านะครับก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะบวกอะไรนะฮะคหร่ะือแตจ่รว่าิงๆเรเทารไม่นใช่เทรนบวกนะจฮริงะๆเราจะว่าไปก็บบววกกบวกใกล้1,700แล้วเนี่ยว่าแล้วก็โดนเทลงมาต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการเทแบบอารมณ์นี้คือต้องมีแพนิคบางอย่างหรืค่อะมีใครที่เป็นคมีนอะไรที่มาข้างล่างแล้วก็บทเขาขายก่อนดีกว่าเพราะเขาคิดว่าตลาดอาจจะตกใจกับบางเรื่องเนี่ยเขาขายก่อนดีกว่าก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ผมบอกได้เลยว่าภาพใหญ่อะตลาดมันยังไปได้ต่อไม่มีอะไรรอนะคค่ระับปกติคุณปิงจะมีการวิเคราะห์แรงขายกองทุนต้นปีเดี๋ยวนี้ยังใช้ทฤษฎีนี้อยู่ไหมก็คไปะแล้วก็ไปแล้วอืมนะครับคุณหวยตาไม่จริงนี่มาใช่ไหมไม่ไดว้ิเฟคัรงาะห์ทไุปกแลว้ัวนไม่ได้ฟังทุกวันวิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่ต้องกลัวเรื่อง LTF ที่ครบกำหนดเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อ LTF เมื่อปี17เนี่ยนะครับเขาซื้อกันเดือนธันวาใช่ไหมก็ตอนคเดื่อะนธันวาเซ็ตมัน1,750ค่ะแปลว่าตอนนี้โดยภาพใหญ่อ่ะคุณยังขาดทุนอยู่แล้วหลายคนก็ผมที่ผมคุยนะคือขาดทุนกันในระดับแบบ10%ขึ้นไปอ่ะนี่เมื่อขาดทุนกันในระดับ10%คุณจะมาขายตอนนี้หรอเป็นไปไม่ได้เขาไม่ขใชายกั่นเขาก็ยังนะครับถือไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าภาพรวมตลาดจะดีขึ้นแล้วก็กลับมากำไรนะคุณปิงขอมุมมองบิ๊กดิวไม่ว่าจะเป็นตัว DTAC True นะคะแข่งกับ AS แล้วก็ตัวของ ESO กับบางจากด้วยนะคะวันนี้คือดีแท็กเอาเรื่องดีแท็กทูก่อนผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังผมไม่แน่ใจเรื่องของตอนนี้ราคาทูกับดีแท็กเป็นเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสวอปเรโชที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ราคาต้องปรับยังไงบ้างอันนี้ไม่รู้แต่หลายๆคนที่ถือหุ้นสองตัวนี้อยู่ก็อาจจะรู้นะครับและการควบรวมระหว่างทูดีแท็กก็แน่นอนมันทําให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเบาลงนะครับแต่ว่าผู้บริโภคจะได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบมากขึ้นไหมอันนี้ไม่รู้นะครับก็คือคงไม่ได้เปรียบมากขึ้นหรอกใช่ไหมโอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่เหลืออยู่เพียงแค่2 เจ้าอย่างเงี้ยนะครับผู้บริโภคก็ต้องลุ้นเอาว่าเขาจะ เล่นเรื่องราคากันยังไงแต่ที่แน่ๆคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่หนักแน่นอนไม่หนักเดิมนะครับดังนั้นมันกลุ่มนี้มันควรต้องฟื้นขึ้นมาได้แล้วโดยเฉพาะแอดวานนะครับว่าจังหวะนาทีนี้มันคงไต่ขึ้นกลับขึ้นไปได้เรื่อยๆส่วนเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นนะครับ BCP ก็ทำในสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเขามีเงินเยอะถ้าเกิดคุณไม่เอาไปลงทุนเพิ่มพวกคุณทำอะไรอ่ะใช่ไหมครับแล้วคุณจะลงทุนด้านไหนมันเป็นคำถามที่ผ่านมาเขาก็ลงทุนไปหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปพลังงานใต้พิภพBCPG ก็มีผ่านไปทางนั้นหรือแม้ทั้งตัว BBGIนะครับเป็นพวกชีวมวลชีวภาพก็ลงทุนไปหมดแล้วนะดังนั้นด้วยความที่มีเงินเยอะแบบนี้มันก็ต้องลงทุนต่อเพียงแต่ว่าเขาก็เลือกลงทุนในสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัว value chain ของธุรกิจเดิมก็แค่นั้นเองก็ไปซื้อ ESO มันเลยนะครับใช้เงินเกินเยอะเกินไปไหมก็ดูจากราคาแล้วก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรเมื่อเทียบกับรายได้ของ ESO ที่ทำได้ในแต่ละปีนะครับและถ้าเราไปดูกันที่ความแข็งแกร่งของ ESO ด้วยปั๊มจำนวนปั๊มที่มีอยู่ทั่วประเทศที่ค่อนข้างเยอะนะครับ1,700กว่าปั๊มมึงแล้วก็โรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับวันหนึ่งก็เกือบกว่า200,000 กว่าบาร์เรลอย่างเงี้ยนะเกือบ2นะครับมันก็ทำให้ capacity ของบางจากมันสูงขึ้นแล้วโรงกลั่นของ ESO ใช่ว่าจะไก่กาอาราเร่นะครับคือกลั่นแต่น้ำมันบอกว่าพวกมาร์จิ้นดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลสัดส่วนส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางนั้นซึ่งก็เข้าเขากับโรงกลั่นของบางจากมันไปด้วยกันได้ไงคือทุกอย่างมันโ
โอเคมากแล้วในแง่ของการเทคธุรกิจครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจก็มีการเก็งกำไรหุ้น BCP ขึ้นมาในขณะที่ Esso ที่ซื้อราคาต่ำกว่าหน้าต่ำกว่ากระดานเนี่ยราคาก็ยังคงพอลงไปแรงนี่ก็ยังคงซึมอยู่ด้านล่างเอสโซขึ้นมาในรอบนี้นี่เรียกว่าก็ใกล้จะทะลุไฮเดิมที่ทำไว้นะคะอันนี้ในแง่ของการแบบคือมันน่าซื้อไหมอ่ะหรือว่าต้องไปดูวอลูชั่นคำนวณกันอีกทีก่อนเอสโซก็ลองพิจารณาดูนะครับคือจริงๆแล้วมันก็แปลกๆมีหน้าปีที่แล้วมันทำไมขึ้นดีจากปีของเสือแปลว่าคือดีพวกนี้แปลว่ามันต้องมีการคุยกันมาศึกษากันมามันต้องมีพวกแบบศึกษาแปลว่าเขาข้างในเขาก็รู้เขาก็ซื้อกันไปอย่างเงี้ยว่าถ้าเราจะไปซื้อตรงนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบถูกป่ะ BCP ล่ะ BCP อ่ะ BCP อ่ะก็ซื้อได้เพื่อหวังธุรกิจมันไซส์มันใหญ่ขึ้นก็อาจจะได้เห็นภาพทิศทางการเติบโตของรายได้กำไรนะครับในอนาคตเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจต้องระวังนิดนึงว่าการจ่ายปันผลอาจจะไม่ดีเท่าเดิมเพราะว่าเขาต้องใช้เงินสดไปในการซื้อ Esso ก็ต้องไปดูการประเมิน valuation จากนักวิเคราะห์อีกทีนะคะทีนี้ในแง่ของการแข่งขันกับ OR ล่ะคะคุณปิงมองยังไงบ้างแล้วก็ก็คงสนุกเพราะว่าจำนวนสาขามันก็จะเยอะขึ้นมากๆใช่ไหมครับค่ะแล้วก็จะต้องปรับรูปแบบเพื่อแข่งขันกับ OR ให้ได้ซึ่ง Esso ในต่างจังหวัดก็แน่นอนเขาก็นิยมเข้ากันนะค่ะแต่มันไม่ใช่แบบพวกคือมันสามารถเสริมภาคลาซึ่งกันและกันได้อะคืออันในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราคุณขับรถไปเที่ยวอ่ะคุณให้รู้คุณเลือกเข้าบางจากเข้าเอสโซคุณเข้าอะไรคุณเข้าบางจากว่าแต่ถ้าคุณไปถามพวกบรรดาพวกรถบรรทุกเขาให้เขาเลือกเข้าระหว่างบางจากกับเอสโซเขาเข้าอะไรเขาเข้าเอสโซงั้นถ้าสองแบรนด์นี้มันมาทำใหม่กันดีๆเนี่ยมันก็จะได้ลูกค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันต่างฝ่ายต่างก็ได้เช่นอีหน่อยเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นเอสบางจากอะไรเงี้ยคุณก็จะกล้าเข้าคุณก็จะกล้าเข้าได้ว่าแบรนด์นี้เอ้ยมันเราเข้าได้อะไรเงี้ยครับสะอาดนะครับน้ำมันดีต้องยอมรับก่อนว่าในสายของในสายของในสายคนขับรถแก๊สโซฮอล์95เงี้ยเขาอาจจะคิดเยอะนะถ้าต้องเติมบางจากทำไมอ่ะว่าคุณเลือกปั๊มไหนอ่ะปกติไม่ได้เลือกสองปั๊มนี้เท่าไหร่ปกติคุณก็อาจจะถ้าคุณจะต้องการเติมแก๊สโซฮอล์95คุณอาจจะมุ่งเน้นไปที่เชลคุณอาจจะเลือกเน้นที่ปั๊มที่คุณเชื่อมั่นในคุณภาพของการกลั่นน้ำมันของเขาคุณภาพในการที่ผสมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในภายใต้แบรนด์ใหม่นี้ Esso ก็จะมาช่วยอุดตรงนี้ของบางจากได้สำหรับสายเบนซินแต่ว่าว่ามันน่าจะเสริมกันต่อเนื่องแล้วเป็นแบรนด์ทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาดีๆแล้วก็ด้วยจำนวนปั๊มที่เยอะขึ้นมันได้หลายต่อน่าสนใจจริงๆน่าสนใจเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องของปันผลมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมค่ะถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วน่าจะดูโดดเด่นกว่า OR เลยใช่ไหมคะ OR นี่คือกราฟที่ย่อตัวลงมาก็เหมือนพยายามพักฐานแล้วไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ OR มีจุดที่ดีจุดมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดแข็งดังกล่าวมันก็เลยกลายเป็นจุดออกค่ะนะครับก็คือจุดแข็งก็ตรงที่โอเคแหละเขามีจำนวนปั๊มเยอะนะฮะธุรกิจแล้วก็มันมาถึงจุดที่มีการพัฒนารูปแบบของปั๊มได้น่าสนใจอ่ะใครๆก็อยากจะเข้าปั๊มเขาใช่ป่ะปัญหาคือเราจะขยายต่อมันทำยากค่ะนะครับที่จำนวนปั๊มที่มันเยอะแล้วคุณจะขยายยังไงก็ต้องไปขยายในประเภทธุรกิจอื่นๆก็เน้นไปที่ธุรกิจอะไรครับรีเทลมากขึ้นนะซื้อกิจการนู่นนี่นั่นแล้วก็ซื้อกิจการร้านอาหารมากขึ้นด้วยความที่ซื้อเป็นเบี้ยหัวแตกใช้คำว่าเบี้ยหัวแตกแล้วกันมันก็ทำให้การผสานพลังในการที่จะก่อให้เกิดรายได้แบบเติบโตขึ้นมาอย่างจริงจังเนี่ยมันไม่ชัดว่าคุณอาจจะไปซื้อธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเว้ยธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมันก็อาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาแต่มันแค่หน่วยเดียวในขณะเดียวกันคุณก็ไปลงทุนซื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ที่อื่นๆมันไม่เติบโตไงมันก็ออฟเซตกันอ่ะมันเหมือนแบบคุณกระจายขายเยอะเกินไปแทนที่คุณจะลงทุนแบบเป้งๆต้องๆอันเดียวใหญ่ๆไปเลยอย่างบางจากนี่ก็ถือว่ายิงนัดเดียวแล้ววัดไปเลยลุงกับล่วงนี่คือเดี๋ยวรู้กันแต่ว่าถ้าอย่างลักษณะคือของ OR ก็เป็นลักษณะหรือแม้กระทั่งทั้งเครือปตท.จะเป็นลักษณะของการกระจายไข่แล้วมันก็จะเห็นการเติบโตในระยะยาวอ่ะมันยากเพราะคุณกระจายอ่ะคุณกระจายกระสุนอ่ะค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเวลาเขามีบิ๊กดีลอะไรต่างๆมานี่คือนักทุนรายย่อยก็บางกดี็ลก็เหมือนแบบถ้าอย่างบางจากเอสโซก็ไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์มากเพราะกระแสข่าวมันก็มาเรื่อยๆนะครับเขาบอกข่าวลือมักจะเป็นจริงอันนี้เรื่องจริงไหมคะคุณปีในตลาดหุ้นเอาลือเรื่องไหนอ่ะก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเรื่องแบบดีลบริษัทนั้นจะควบรวมบริษัทหวยเอาเรื่องหวยปลอมเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องในตลาดหุ้นนะคะแบบว่าเหมือนว่าบริษัทนี้จะควบรวมบริษัทนี้จะซื้อกิจการส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมมีค่าเฉลี่ยหรือว่าสถิติไหมคะไม่มีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ผมไม่ค่อยเล่นตามข่าวเลยเท่าไหร่ไม่ค่อยคุณไม่ถูกไม่ค่อยได้ติดตามอ่ะก็เลยไม่รู้คนอื่นติดตามก็รู้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะนะคะขอบคุณค่ะนะคะพักผ่อนสุดสัปดาห์มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ